้วยหนูก็สาดทุกวันสีไม่ได้ไม่หายนะก็คือบางทีก็ยังไม่ถึงกันนะอันนี้ก็จะกลายเป็นเขาเรียกบอลแล้วทีนี้เราก็จะไล่ฟอกสีออกมาแล้วต้องฟอกบางทีมากกว่า1ครั้งใช่มั้ยมากกว่า1ครั้งใช่ก็ดูซิว่าจะเอาแค่ไหนจะเอามีแดงมั้ยถ้าไม่เอามีแดงก็ต้องเอาแดงออกให้หมดไม่ถูกป่ะถ้ามันมีส้มแสดงว่ามีแดงอยู่ก็ต้องเอาแดงออกให้หมดผมไม่เคยรู้นะผมไม่รู้พอเราฟอกเราจะดูเราจะเห็นแล้วว่าเฮ้ยตัวนี้แดงเริ่มจางไปแล้วใช่มั้ยเรามองเห็นมั้ยมันก็จะมองเห็นก็มองเห็นด้วยมองเห็นถึงขนาดแบบเบอร์9นี่มันก็ยังมีแดงนิดๆจบผมเข้าใจแล้วก็คือขาวมันต้อง11 12ไปเลยกําลังจะไปดูมันจะมีตัวฟอกที่เป็นขาวมุกก็มีจะมีอยู่ยี่ห้อเดียวขาวมุกนะคะนั่นก็บอกว่าถ้าสมมติว่าจะมีที่ร้านมีอะไรเงี้ยที่ร้านมีลูกค้าก็ต้องเตรียมพวกนี้ให้พร้อมมีลูกค้ามีแล้วไม่มีไม่รู้เตรียมไว้หมดครับก่อนหน้าลงทุนไปหลายหมื่นเฉดสีเฉดสีคือเฉดสีเยอะเฉดสีแล้วการไล่ถ้าต้องการให้เยอะเราก็เพิ่มความเข้มข้นของน้ำยาฟอกสีลงไปไม่มันเข้มข้นได้ไม่เยอะเดี๋ยวแดงแตกปัญหาใหญ่ครับแดงแตกไปเราต้องการตัวนั้นก็ต้องกำจัดสีแดงไปถ้าแดงแตกก็จะเหลือสีเหลืองคงอยู่มันพอมันแตกแล้วมันรวมกลายเป็นส้มอ่ะมันรวมเป็นเหลืองอ๋อกลายเป็นส้มใช่ปกติแล้วมันจะไม่รวมกันในคุณมันจะแยกไข่ของมันถ้าสมมติมันแตกปุ๊บมันจะไปรวมกับสีเหลืองเลยแต่นี้มันเอากำจัดยากแล้วกลายเป็นส้มอ่ะจัดยากออโต้ออกมานะคะนั่นก็คือที่ครั้งแรกเนี่ยทำไมถึงเอา 9% ครั้งแรกทำไมถึงเอา 9% หรือว่า 6% เพราะมันต้องชิดโคนมีปัญหามากถ้าลูกค้าแสบ2ผล3อาจจะไม่ถึง 6% เนี่ยลงเย็นโคนแล้วให้โคนมันได้ดีกว่าเพราะโคนชอบเบอร์อยู่แล้วแล้วพอรอบ2รอบ3ก็คือต้องมาลงที่ครั้งแรกไม่ลงที่เสมอ 9% เนาะที่เสมอเลิกพันธุ์แล้วแล้วมันไม่ได้ง่ายเช่นมันจะมีผสม1:1 1:1.5นะต้องผสมไม่ให้ไหลเพราะว่าถ้ามันไหลปุ๊บมันลงโคนเลยพอเราจริงๆไม่ใช่ง่ายนั้นถึงบอกว่าความรับผิดชอบครั้งละ1,000ครั้งละ500เธอคิดว่ามันมีเยอะไหมล่ะฟอกนึงเอาเที่ยวละ 1,000 คุณต้องรับผิดชอบขนาดไหนเนี่ยถ้าลูกค้าบ่นว่าแสบปุ๊บแล้วคิดว่ามันจะบ่นอะไรขึ้นมาอีกที่ต้องรับผิดชอบอะไรไหมนะคะไม่ได้แบบง่ายๆทำงานจริงๆแต่ว่าผมชายอ่ะเรื่องกับผมสั้นบางทีมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะค่อยๆทีละช่ออันนั้นเนี่ยถูกแล้วก็ค่อยสอดหวีแล้วก็นั่นนะคะแปะเลยแต่อย่าให้ลงโคนมันไม่ใช่ยากถ้าลงไม่เป็นไรใช้หางหรือเขี่ยออกผมบอกว่ามันละเอียดมากเพราะเวลาทำเนี่ยกว่าจะได้แต่ละบาทมันไม่ใช่ง่ายถ้าลงมาเลยเหนื่อยยิ่งๆเหนื่อยเนาะน้องกับจีนอันนี้สาธิบาย